ฮัลโหลขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวเซอร์นายด้วยครับโดยในวันนี้เราก็อยู่หกเฮลด้วยครับผมซีซั่น8ชั้นที่3จอบไปเรียนสำหรับชั้นนี้ผมสตู้เลือดประมาณ 5,600 ถึง 6,000 กำลังโจมตีประมาณเฉลี่ย 2,000 เงื่อนไขคือจัดการสตูภายใน3นาทีและจัดวางสวินธาตุไฟลงในทีม1ตัวก็เป็นตัวอะไรก็ได้ครับผมแล้วแต่เราเลยปั๊มรีด้วยผมอย่าลืมให้ตรงกับสายการเล่นด้วยครับว่าจะเล่นสายสปีดหรือสายแทงแล้วก็อย่าลืมสัตว์เลี้ยงด้วยครับกับตัวดัมเมจหลักไปเริ่มกันเลยดีกว่าก็ไม่มีอะไรมากผมยิงธรรมดาไว้แล้วกันก็ ไม่สีเลียนเรื่องเวลาเลยสบายๆปังค่อนข้างช้าหน่อยเพราะสนิปเปอร์ผมไม่ได้ใส่เร็วๆก็ถือว่าเป็นเวลาปกติครับแต่คนจริงควรจะได้สัก10วินาที23นี่ค่อนข้างจะช้านิดนึงแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสมากครับก็จบแล้วสำหรับชั้นที่3ก็ไม่ได้มีความยากอะไรมากต่อไปดูชั้นที่4เลยดีกว่าชั้นที่4ครับผมสตู4ดาวเลือดประมาณเฉลี่ย 7,000 กำลังโจมตีประมาณ 2,400มีคาลินเดอร์ผมตัวฮิวแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาเลือดยังน้อยอยู่เงื่อนไขคือผ่านภายใน3นาทีและจัดวางสิทธิ์ประเภทโจมตีลงในทีม1ตัวอีกแล้วไม่น่ายากครับก็จบแล้วครับผมสำหรับหอใต้ดินชั้นที่3ก็เจอชั้นที่4ครับผมใครชอบผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Fanpage กันได้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยในการลงหอแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ครับผม